สวัสดีค่ะตอนนี้83นะคะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็เริ่มหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็เติมน้ำให้ผิวนะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะตัวนี้ก็มาแรงเลยทีเดียวก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Neutrogena Hydro Boost Water Gel นั่นเองค่ะตัวนี้เดี๋ยววันนี้นะคะตุ๊กจะมาทำการพิสูจน์นะคะว่าผลิตภัณฑ์ Neutrogena Hydro Boost Water Gel เนี่ยสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากถึง24ชั่วโมงจริงหรือเปล่าและเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีขายในท้องตลาดในราคาใกล้เคียงกันเนี่ย Neutrogena สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากกว่ายังไงบ้างเรามาพิสูจน์กันดีกว่าค่ะเอาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะ2ชั่วโมงถาดของ Neutrogena Hydro Boost Water Gel เนี่ยเม็ดบีชนะคะจะโตกว่าเม็ดบีชที่อยู่ในถาดของผลิตภัณฑ์ A นั่นก็หมายความว่า Neutrogena Hydro Boost Water Gel เนี่ยสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ A นั่นเองค่ะคราวนี้ทุกจะทิ้งไว้เพิ่มเติมนะคะให้ครบ24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะก็ครบ24ชั่วโมงของการทดสอบแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเม็ดบีชที่อยู่ในถาดของ Neutrogena Hydro Boost Water Gel เนี่ยก็ยังเต่งเหมือนตอนที่ครบ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะนั่นก็แสดงว่า Neutrogena Hydro Boost Water Gel สามารถเติมน้ำแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้มากถึง24ชั่วโมงจริงๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะเพื่อผิวที่อิ่มน้ำดูเนียนใสแล้วก็เพื่อสุขภาพผิวที่ดีค่ะวันนี้ตุ้นขอตัวลากันไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ